ยท่านครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระพระสังฆะพระสงฆ์องค์เนนทุกรูปทุกองค์ได้ความเคารพแล้วก็ขอกราบไหว้สาท่านอาจารย์ท่านมหาสมชาติชาตะปัญโยแล้วก็หลวงลุงชัยวัฒนาคะเสโนด้วยความเคารพเลยนะครับขอสวัสดีเจเจแล้วก็ขอแสดงความนับถือลุงหนานพ่อน้อยหนุ่มผาจ่อตัว ขอเจริญปอนกับคณะสถาญาติโยมสาธาสาธุโจรคนดีเฮาทุกท่านวันนี้รายการสารธรรมยามบ่ายยามแรงประจำวันศุกร์วันนี้ก็พิกมาปะกันเหมือนเช่นเคยตามปกตินั้นวันศุกร์จะเป็นรายการของท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมผู้อำนวยการปอของเราแต่เนื่องด้วยวันนี้เปิ้ลติดภาระธุระติดศาสนกิจเปิ้ลเดินทางไปที่ภาคอีสานเพื่อจะไปถวายเตียนจำนำพรรษาที่จังหวัดนครพนมและก็หลายจังหวัดของภาคอีสานเปิ้ลก็เลยว่าได้มาดำเนินรายการก็เลยเป็นหน้าที่ของเก้ากับผมอาตมาภาพสมณเณรรักปัญโยนันวัดสันเมืองตำบลหนองล่องอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนมาเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินรายการในเวลาบ่ายสามโมงถึงห้าโมงแรงท่ามกลางบรรยากาศที่อึมครึมวันนี้นะจะว่าฝนก็บาดใจจะว่าแดดก็บาดเชิงบอกว่าตอนแรงตอนค่ำนี่จะมีอยู่ก่อนแต่วานี่ประมาณสามโมงสี่โมงปลายเริ่มตั้งเขาแล้วหรอกขลึ่งอาตมาเขาก็ได้เวลาห้าโมงก็ทำวัดสวดมนต์แล้วก็สถาเปิ้นก็ปิ๊กเปิ้นปีกไปกับประกอบฝนหาย่อยลงมาแต่ว่าเมื่อค่ำเนาะฝนหาย่อยลงมาเนี่ยวันนี้ก็ต้องจับตาดูกันทำกรรมว่าวันนี้จะมีก่อนแต่มันก็อึมครึมแต่ว่าปรากฏว่าหลายๆพื้นที่ก็เจออุทกภัยอุทกภัยก็คือน้ำท่วมฝนมันตกน้ำมันท่วมสมัยตะก่อนเฮาบ่ค่อยได้ยินน้ำท่วมภาคเหนือแต่บัดเดี๋ยวนี้เฮาประมาทบ่ได้มันคลืบคลานมาเขตภาคเหนือของเฮาตะก่อนนี่เฮาจะได้ยินกับทางใต้เหียทางภาคกลางที่น้ำท่วมบัดเดี๋ยวนี้เฮาประมาทลาสาหยังบ่ได้ตั้งเหนือเขาเนี่ยมันบ่แน่ที่มันจะมีบ่เดียวนี่มันก็มีหลายพื้นที่แปะน่านลำปางบางส่วนแล้วก็แม่ฮ่องสอนเจียงไฮ้พะเยาเนี่ยบ่เดียวนี่นะขนาดเพิ่นเป็นตอนบนนะตอนบนก็ถือว่าเป็นที่สูงก็ยังท่วมแล้ว อะไรก็เกิดได้ทุกเมื่อถ้าเมื่อใดคนเฮาประมาทลาสาเนาะรายการสารธรรมยามบ่ายยามแรงนี้ก็จะออกอากาศพร้อมกันหลายสถานีมีต้นว่าสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาการศึกษาและวัฒนธรรม 104.50 วัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ดยเมตตาธรรมของท่านอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิตโตสถานีวิทยุวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาตำบลเวียงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ 100.25 เมกะเฮิรตซ์โดยเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสุจิตตานุรักษ์ด็อกเตอร์สุปีสุเทพผู้ควบคุมเสียงสถานีวิทยุมนเสียงธรรม 106.25 ตั้งอยู่วัดปุภารามตำบลจ้างเครื่องอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อมงคลวิสิทธิ์เจ้าคณะอำเภอแม่แจ่มแล้วขอท่านปารัตน์อุทัยทั้งสองท่านสถานีวิทยุบ้านทุ่งเรดิโอ 89.50 เมกะเฮิรตซ์โดยป้ออุดมแม่เทียมวันพุทธวงศ์สถานีวิทยุวัดศรีปันเงินเรดิโออำเภอสันปะตองสถานีวิทยุแม่วางเรดิโออำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุบ้านแป้นเรดิโอบ้านแป้นอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนและสถานีสุดท้ายคือสถานีวิทยุวัดบุญญาวาสวิหารจังหวัดลำปางนี่ก็ต้องขออนุโมทนาท่านหัวหน้าสถานีเจ้าหน้าที่ช่างคอนโทรลช่างเทคนิคทุกฝ่ายอนุโมทนาตัวเนอร์ที่ท่านทั้งหลายได้เผยแพร่รายการธรรมะเผยแพร่เข้าสู่เครื่องรับวิทยุของสถาญาติโยมทั้งหลายมาปะกันวันนี้เป็นวันศุกร์ที่23วันนี้นะเป็นวันศุกร์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2567เดือน11เหนือเดือน9ใต้แห่มนิ4ค่ำพร่ำว่าเป็นวันศุกร์โอ้เดือนแฮมมาแล้วเนอะเดือน11นะแฮมมาละเดือน11แฮมเดือน11ดับไปก็เดือน12จะมาแฮมละสถาญาติโยมเดือน12ก็เป็นฤดูกาลเปิ้นว่าเปิ้นปล่อยเพชรปล่อยผีเพื่อเสาะหาของกินของต้านเสาะหาญาติพี่น้องอันนี้ตามจารีตที่ทอยเนาะเปิ้นว่ามาอย่างอี้คนเฒ่าคนแก่บัณฑิตนักปราชญ์ครูบาอาจารย์นักปราชญ์ผู้รู้เปิ้นได้บอกไว้อาตมาก็นำเอามาอู้มาจ๋าต่อสถาญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย วันนี้ละเนอ ที่กลุ่มพลังมวลชนคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาได้นำคณะไปถวายเตียนจำนำพรรษาโดยการนำของท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเปิ้นได้นำคณะสถาญาติโยมมวลชนครึ่งสีขาวไปถวายเตียนจำนำพรรษาที่ภาคอีสานเปิ้นเดินทางตั้งแต่ตีสี่แล้วประเดี๋ยวนี้ก็คงจะถึงที่พักที่หมายละก้าเนาะคงจะถึงที่พักที่หมายถ้าว่าบ่ถึงเตื้อขอเดินทางสวัสดิภาพ และปลอดภัยนะครับถ้าถึงแล้วก็ขอสวัสดิภาพปลอดภัยพักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับเนาะถ้าว่าเปิ้นถึงแล้วถ้าเน้นล็อกเปิดสายแหมหนึ่งนี่ก็โทรเข้ามาก็ได้ด้วยครับถ้าถือเปิ้นตีปล่อยเปิ้นฟังก็ดีถ้าฟังตีขึ้นทีข่าวก็ดี
ฟังของวัดฝ่ายหินก็ดีนะครับถ้าเปิ้นไปถึงแล้วครบอันที่จุดหมายฟังการที่ในลักยัดในการนี่ก็ดีนะครับถ้าถอยไปถึงเปิดฟองในลักยัดในแกนนะถ้าในลักเปิดสายไม่ได้ก็โทรมาบอกกันตัวนึกครับเนาะเขาก็จะได้รู้ตัวอีกว่าเปิ้นถึงจุดหมายแล้วกานี่เนาะเขาก็จะได้สบายใจเมื่อเปิ้นถึงจุดหมายปลายทางก็เขาก็โอ้โล่งอกโล่งใจนะครับเนาะช่วงนี้มันเป็นหน้าฟ้าหน้าฝนเนาะก็ต้องระมัดระวังกับฟ้ากับฝนพ่องอันตรายอ่ะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่หน้าฟ้าหน้าฝนของอันตรายอย่างนี้ขอให้รถทุกคันปลอดภัยปลอดภัยเนอะพุทธังธัมมังสังฆังแก้วแคบพุทโธพุทธังธัมมังสังฆังแก้วแคบพุทธังธัมมังสังฆังแก้วแคบทุกคันเนอะเน้นอันตรายตู้ลุงแดงกับปอยล่ะวันนี้ปนไปกันนักหนอท่านพระครูชลทานพิทักษ์ตู้ลุงแดงมามีเงินกับปอยล่ะครับตู้ลุงแดงปนวัดแม่ห้องคอยก็ห้วยห้องคอยดอยสะเก็ดปนก็เดินทางไปตวยโอ้ครูบาอาจารย์เพื่อกลับไปกันนักเนาะศรัทธาญาติโยมก็อนุโมทนาบุญกับเปิ้นอันนี้เฉพาะข่าวสารงานบุญวันนี้เปิ้นไปกันละเปิ้นไปกันละส่วนของจังหวัดเชียงรายนั้นถ้าอาตมาภาพได้มีโอกาสจัดเมื่อครั้งก่อนเนาะอาตมาจะประชาสัมพันธ์คือแต่บัดเดียวนี้เพราะว่าสถานีทางเชียงรายเปิ้นไปได้ครับอาตมาก็เลยประกาศเตือนถ้าวันไหนที่อาตมาภาพมีโอกาสที่จะได้เน้นจัดต้องลงโทรมาบอกประเดี๋ยวนี้ถึงดอนธานีละเปิ่นถึงอุดรธานีเอาจังหวัดอุดรเนาะอุดรธานีเปิ่นถึงแล้วโล่งใจละเลือกจะถึงจุดหมายปลายทางเพิ่นละบื้นช่วงของเปิดสายหลวงลุงนิมนต์โทรมารายงานครับเนอช่วงที่ผมเปิดสายหลวงลุงโทรมารายงานก็ได้นะครับว่าตอนนี้ถึงหน่อยแล้วอีนะก็ได้หลวงลุงได้มาอย่าก้ามเนาะศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอันนี้ก็แจ้งไปเนาะแจ้งไปก่อนแล้วก็ของ 104.50 ก็ปีหน้าเนอะวันที่12มกราคม2568อันนี้ก็ตั้งทีมงานธรรมะคลายเครียดก็จะมีการถวายทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนซื้อพัดลมไอน้ำแล้วก็เป็นก้าขาน้ำก้าไฟก้าอย่างต่างๆเนาะสมทบทุนเข้ามูลนิธิของวัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นี่นะนี้เปิ้นจะตานในวันอาทิตย์ที่12มกราคม2568เนอร์ที่วัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อันนี้ก็ประกาศไปเรื่อยๆเนาะประกาศไปเรื่อยๆสำหรับผ้าป่าสามัคคีของธรรมะคลายเครียดรายการธรรมะคลายเครียดโดยอาตมาภาพก็เป็นหนึ่งในสถานีหนึ่งในนักจัดรายการธรรมะคลายเครียดท่านหนึ่งก็เลยประชาสัมพันธ์คือเปิ่นอย่าประชาสัมพันธ์คือเปิ่นเนาะเพราะว่าเวลาเฮามีอย่างเปิ่นก็จะได้มาช่วยเปิ้นมีหยังเฮามีโอกาสก็ไปช่วยเฮามีหยังเปิ้นก็มาช่วยก็คือช่วยกันไปก็ช่วยกันมาศรัทธาญาติโยมช่วยกันไปก็ช่วยกันมาอันนี้ก็แจ้งกับศรัทธาญาติโยม
แล้วของงานกฐินวันที่10พฤศจิกายนวัดอัตมาภาพวันที่10พฤศจิกายนตรงกับเดือนหี่เหนือออก10ค่ำทางวัดอัตมาภาพก็มีกฐินสามัคคีเนาะอันนี้ก็น้อมเจริญเจริญปอนคณะสถาญาติโยมภัยจะมาเอี่ยวมาห่วงทำบุญกันก็น้อมเจริญเจริญปอนเนอร์เอาละเมื่อได้มาถึงที่นี่แล้วเมื่อได้มาอาคู่กันแล้วอัตมาภาพก็บ่เฮือได้กลัดแล้วเสียเวร่ำเวลาก็จะได้นำสาระต่างๆรายการอัตมานี่มันบ่มีสคริปต์มันบ่มีที่จะได้จดเป็นรายการปืนบ้านปืนเมืองที่หาลักหาเกณฑ์เป็นของปืนบ้านปืนเมืองนะเอามาอู้มาจ่าสระญาติโยมเก็บเอานั่นเก็บเอานี่เป็นประสบการณ์พ่องเป็นประสบการณ์พ่องจากเขาได้เฮียนหูมาจากครูบาอาจารย์จากพวกวิแม่มอนพ่องเหล่านี้ที่อาตมาภาพจะได้เก็บเอามาอู้มาจ๋าเฮือสัทธาญาติโยมเฮาได้ฟังกันว่าความเป็นมาเป็นไปมันเป็นอย่างอี้บ่ความเป็นมาเป็นไปมันอย่างอี้อีนะเข้ามากลางพรรษาสัทธาญาติโยมเข้ามากลางแล้วเมื่อเข้ามากลางพรรษาแล้วอุปสรรคของการเดินทางต่างๆก็คือฝนคนเดิมบอกว่าฤดูฝนจะไปทางใดมันจะเป่งจะวะแต่ๆมันตึงหมีมันตึงอึมครึมไว้ไปทางใดมันก็ตึงอึมครึมไว้แอดก็บ่ใจฝนก็บ่ใจนี่นะเขาจะออกไปเด้อก็หัวมันตกเขาบ่ออกไปเด้อก็กระด้างเกิกอันนี้นี่ก็โจโลเนอะมันจะปลาเฮาจะไปดีกรรมไปดีกายอย่างเนาะมันหมกขี้ค้านนี่นะหมกขี้ค้านจะออกบ้านออกจองเนี่ยบ่ขี้ค้านจะออกบ้านออกจองเนี่ยบ่ไปทางใดก็ปัดดูต่างบ่แดดมันพอดีอยู่เนี่ยแต่เฮาก็พอทางบนเหมาะพอสีมืดไปไปก็หัวมันโดนกางตางบ่ไปเนอะก็มันก็บ่แย่งได้กระด้างอยู่เกิกเดิกแย่งได้ถ้าเสียมันจะมาก็ยังว่านั่นเนอะเทกระจาดลงมาโดยบ่ต้องพออย่างละเสียมันจะมาก็มาบ่เดียวเนี่ยนะฟ้าฝนบ่เดียวเนาะก็สถาญาติโยมไปไหนจ้องเสื้อกันฝนต้องมีใส่ไว้ต้องเตรียมไว้ไปไหนเขาต้องเตรียมไว้ตลอดเวลาฝนมันบ่ใช่มีเขาว่าบ่ได้เวลาเขาไปกลางทางแล้วมันตกแล้วเขาจะไปซ่อนหาที่ไหนได้ง่ายๆจะล่นเข้าปืนต้นไม้โอ้อันตรายอย่างยิ่งปืนต้นไม้นั้นญาติโยมบอกวันเนอร์ปืนต้นไม้นั้นแหนถ้าไปพักอยู่ปืนเกิดข้อให้ฝังหาฟ้าผ่าปั้งมาปืนบ่ฮื้อไปพักที่ต้นไม้ปืนบ่ฮื้อย่างที่ปืนต้นไม้จะไปอยู่ปืนต้นไม้ต้นตอกเกิดฟ้ามันผ่ามาก็ตายตึงหมู่ตึงกอพอว่าบะเดียวลมฟ้าอากาศสายฟ้าสายฟ้าสายอย่างบะเดียวมันบ่เหมือนสมัยตะก่อนสมัยตะก่อนเฮาพ่อแม่เฮาเนี่ยนะ
ปลูกนาอยู่ประเดี๋ยวนี้ปลูกนาอยู่โอ้ฟ้าก็ห้องฝนก็ตกพ่อแม่เฮาปลูกนาปลูกข้าวเนี่ยกำลังปลูกม่วนงานสันเล้าอย่าเฮยขวาเฮยขวาแต่ก่อนฟ้ามันก็บ่พอดุเพราะว่ามันบ่มีสื่อหล่อมันสมัยตะก่อนนี้เหมือนๆไหนมันจะเกิดประกายเตื้อหนึ่งแต่มันบ่มีอย่างหล่อมันณปัจจุบันนี้มันมีสายหล่อมันเปิดห้องว่าสายหล่อฟ้าจะมีทุกสถานที่บอกว่าวัดวาอารามบอกว่าตึกรามบอกว่าสถานที่อย่างประเดี๋ยวเปิ้นใส่สายฟ้าสายหล่อฟ้าขึ้นมา เอาไว้หล่อมามันก็พอมันผ่าลงประกบว่าสายสายหล่อนั่นมันก็ดูดดูดเอาลงไปมันก็เลยเฮี้ยนเลยสวกขึ้นมาในกรุงเทพเหมือนกันในกรุงเทพซ้ำยิ่งกว่าบ้านเฮามืดโผนี่ฟ้าห้องเกิน3กำอยู่กรุงเทพนะ ฟ้าห้อง3กำถ้านะขลึ่งดีๆสัก3กำเนี่ยกำเดียวเพี้ยละ พ่อสมัยอาตมาไปอยู่ถ้าขลึ่งครั้งแรกนะขัดใจไปเก็บผ้าโวยๆปุณะผ้าตากบนดาดฟ้าปุ่นถ้าพระเจ้าหมูเจ้าฝูงสมัยอาตมาเขานี่มันเป็นศูนย์คนตาบอดเนาะไปอยู่กันกับผิวปากคือสัญญาณกันหัวไปโจนใส่กันหัวไปโจนใส่กันก็เลยต้องผิวปากพ่องห้องเพลงพ่องคือเขาหูว่าเขามีตั้งแน่หรือว่าเขามีตังหลังเขาฟ้องเพลงฟ้องเป็นทำสัญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทำสัญญาณก็เกิดเสียงไปเก็บผ้าถ้าว่าพระเออพระแหล่ไปโจรกันจะตกกันไหน ฉะนั้นก็ฟ้าห้องขลึ่งขัดใจไปเก็บกรอมเดียวขลึ่งที่สามนี่ไปว่าอันตรายดับอืมก็เลยนานโล่นกันคนโล่นกันมันจะโจรกันเมื่อฟ้าเพิ่นมีการเตือนกับล่อในกรุงเทพนะขลึ่งแล้วขัดใจไปเก็บไปเก็บมาก็ส่งสัญญาณไผ่มอนเนอร์ผิวปากนี่ฮือคนจ้างผิวปากก็ผิวปากคนจ้างห้องเพลงก็ห้องเพลงเปื้อบ่ฮือบ่ฮือคนเฮาได้โจรกันเนี่ยเพราะว่าคนตาบอดมันจะโจรกันนี่สมัย40ปีก่อนนะ40ปีก่อนเนี่ยมาประยุกต์กรุงเทพเนาะสมัยนั้นบ้านเฮานี่ยังบ่ได้เกิงนะเรื่องของฟ้ายังบ่รู้เท่าใดเด้อแต่ถ้าไปในกรุงเทพไปอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลนี่นะนนทบุรีกาสมุทรปราการสมุทรสาครอย่างพวกเนี้ยโอ้ฟ้ารู้สถาญาติโยมฟ้าดุฟ้าสวกบ้านเฮานี่ถือว่าดีอยู่แต่ก็จะไปประมาทฝนตกแล้วโล่นเข้าพื้นต้นไม้อันนี้บ่ได้เด็ดขาดเปิ้นห้ามเลยบ่คืออยู่กับต้นไม้ต้นตอกไปอยู่พื้นต้นไม้ต้นตอกเกิดมันผ่าลงมาอันตรายยิ่งบ่เดี๋ยวนี้ซ้ำให้พกโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือตั้งพ่องเอาถ่ายฟ้าแมพสถานีตมเอาเฮานี่บอลโดนจ้างเฮามาถ่ายเฮายอมถ่ายเถอะนึกบางคนนี่ฟ้าแมพเอาถ่ายเอาไฟฉายเขาเอาไฟแฟลชของโทรศัพท์เขาต้องถ่ายเกิดมันเลาะขึ้นมาแล้วก็ยังว่าส่วนมากนะจะทายหูบะจะทายฟ้าแมพอย่างใดว่าบ้านล่างที่จะดีเนี่ยเนอะบ้านล่างที่จะดีเนี่ยเอาไปเล่นกันอย่างบ้านเล่นกับ ของ
ประหาร เล่นกับของเบื้องบนนะไปเปิ้นว่านะเปิ้นว่าคนตะก่อนเปิ้นว่าเย้ยฟ้าท้าดินอีกอ่ะฟ้าแมพเอาโทรศัพท์เข้าต้องแล้วก็ถ่ายหูฟ้าแมพก็มันเลาะมากับยังว่านั่นน่ะต้มมากับยังว่านะเออละเอียดละอ่อนจะไปประมาทนะเรื่องฟ้าเรื่องอย่างจะไปว่าคิดว่ามันบ่มีอิทธิพลอันใดนะเอาแฟดไปต้องกันเอาแฟดไปต้องกับสายฟ้าเพื่อถ่ายสายฟ้าว่าแมพอย่างใดนะเฮาหรือหมอเอาติ๊กอ่ะแม่จะทำข่าวอย่างใดกระจ่างก็เข้ามาเอาลูกเข้าหัวเออเข้าหัวสดายาโยมคลองบ้านล่างที่จะดีเนี่ยจับไปเนี่ยจับไปทำในช่วงกลางพรรษาวันนี้อาตมาภาพจะเอาถึงเรื่องความประมาทความประมาทของคนเฮานั่นบางคนก็ประมาทในตัวเก่ายังหนุ่มอยู่พอถึงเวลาจะไปวัดเตื้อมันอายุน่าก่อนมันเท่าก่อนตอนนี้แค่50แค่60บางคน70ปลายจวนจะ80ก่อนยังบ่ได้ยังเตื้อก่อนยังประมาทบึดก็ได้พอลูกบึดก็ได้พอหลานแน่บึดก็ว่าไห้แน่บ่มีไผพี่ลูกส่วนบ่ลำย่อยส่วนบ่ม่วงบ่มีไผพอเองต่อไปไปได้เข้าวัดสักกรรมก่อนว่าปะตายยาก่อนก็แข้งขาปะอำนวยหรือว่าแข้งขาอำนวยหูตาปะอำนวยแบบละหูก็บ่ใครได้ยินทีตาก็บ่ใครหันทีโคข้านาโมก็ไปวัดปะได้ละบางคนก็มาเสียใจเอ้ยเมื่อหนุ่มกูยังบ่คงควายหาบุญอย่าเท่ามาอีกกูคัดไปไหนก็ไปบ่ได้นี่เปิ้นไปถวายเตียนกันนี่ก็ไปบ่ได้นี่อย่างเมื่อหนุ่มเฮาบ่ไปก็เพราะว่าอย่างก็ความประมาท ความประมาทความเลอะเลอะความประมาทรอก่อนถึงเวลาเตื้อปล่อยให้คนเฒ่าเพิ่นไปเถอะคนเฒ่าเขาต้องมีพันธะอะหยังเฮานี่มีพันธะอยู่ปึ๊ดก็คือลูกปึ๊ดก็หลานปึ๊ดก็เทอมลูกปึ๊ดก็เทอมหลานนี่ความจริงเฮาไปฮ้อนเดือดฮ้อนต่างเปิ่นนําล่ะก็พ่อแม่เพิ่นก็มีหั่นเนาะมันบ่ป้นตายายมันนะมันบ่ป้นปู่ย่ามันนะมันตึงบ่ป้นแฮ ตัวไปเสนอหื้อเปิ้นหรอเข้าก็บ่ได้ยังล่ะมื้อก็ลูกถึงเวลาก็ลูกมาเอาถึงเวลาก็หลานมาเอาลูกก็หลานน่ะมาเอาก็มาเอากับมาเอาที่ตาที่ยายเหน่อพ่อแม่มึงได้มีอ่ะไปว่าคือเปิ้นไปแน่นอนอยู่ก่อนแล้วนี่ถ้ายังเฮาเป็นละอ่อนก็ให้ไปเอาอย่างปุ้นอ่ะบ่ป้าอุ้ยแม่อุ้ยหรือว่าปู่ย่าตายายมันแน่นอนไปอ่ะแล้วนี่มันนำไปทางหน้าก่อนแล้วนี่มาเอาที่ตาที่ยายไปมาเอาที่ปู่ที่ย่าไปพ่อแม่มึงจะมีอ่ะพ่อแม่มึงไปมีสตางค์อย่างเงี้ยมันจะไปเอาที่ไหนอ่ะมันก็ไปหาปู่หาย่าหาตาหายายมันหน่อยเขาปู่ย่าตายายมันก็เนี่ยการเลยเนี่ยการหามรุ่งหามค่ำหามรั่วค่ำปัดได้ยังเอ้ยปวดหลังปวดเอวหลังปวดจะแตกพ่องแปดสิบปลายนะสักพ่องแปดสิบปลายแล้วยังปัดได้ยังเสือก็ยังอยู่งกงกเงินเงินไปซ่อข้าวแกงอย่าโอ้ตายายกับยาพ่อพ่อยาจะไปยังยังก็ไปจะได้ไปจะยังมากินเนี่ยซองปากไปได้ก็ห่วง
สองปากเนี่ยก็ยังห่วงกับกินกับว่าอยู่พอกินสองปากก็ซื้ออย่าสักสิบบาทเท่าบาทมันก็พอกินแล้วเนี่ยเนี่ยไว้เผื่อเนี่ยเอาไว้เผื่อขับหน้าขับน้อยเผื่อเขาไปเนี่ยการมาเนี่ยการมาอีกแล้ววันพระวันศีลมาได้เข้าวัดเข้าวาเปิดฟังธรรมกันบอกว่าได้ไปโอ้ยบ่ไปจะได้ไอ้ตาดำขมมแคมแมมฮะเหรอไผจะมาพอกับพ่อแม่เขาเนาะมันมาหนีจ้ะอุ้ยมันไปไหนแฮ ก็ว่ากันไม่หนีจ้ะอุ้ยไปไหนเขาอุ้ยมันหาฮื้อหลอกมันก็ไปหาตลอดอ่ะเนาะก็อุ้ยไปหาฮื้อหลอกพ่อแม่ก็เท่าแล้วเนอสู่เขาพ่อลูกสู่เนออย่าพ่อคือเขาปงว่างคือเขาเหี้ยร่างดีช่วยก็ก็ช่วยยามที่เขาคัดสนจนได้จนเป็นก็ก็ช่วยอันนี้เขาไปช่วยเขากู้ระเบียดนิ้วนี่ล่าตามล่าให้หน้าป่าตั้งสวนเลือกสวนให้หน้าอย่าเพี้ยวเขาตุ่มเพี้ยวก็มีป่อเขาได้กินว่าแน่ความประมาทมีป่อสวยได้เขาได้กินเขาไม่ได้กินกับป่อเขาไปเนี่ยเออก็ตัวไปเนี่ยเขาสบายแล้วนี่ก็เนี่ยมันก็เขาเนี่ยเออไปอยากก็เขามาตุกป่อมาท่าอย่าครับอาศัยอย่าละลูกแต่ก็ครับอาศัยอย่าละลูกพ่อแม่ครับอาศัยแล้วนี่เมื่อครับอาศัยเขาก็สบายกะเขาจะไปเนี่ยอีหยังเออเขาจะไปเนี่ยอีหยังหมอเขาจะไปการยาหมอเขาก็บอกไปละสบายป่อถึงเนี่ยเฮ้ยก็เปิดจะไปมาถ้าไปอ่ะมันเหลือที่ป่อมึงเนี่ยอย่าเออก็ไปไม่มีกำลังใจไปจะไปอ่ะมั้งไปก็ไปแล้วตุกเข้าป่อสูเนี่ยแล้วก็เดือดคนเดียวจมคนเดียวตุกไปตุกบอดตุกอย่างมาเต่ามาเปียงก็ตัวไปแนะนำเพื่อนอยู่สบายแล้วพอเพื่อนอยู่สบายแล้วมาถ้ามาทำงานกับบ้านเราว่าอีกมาเฮ้ยมาถ้าไปทำงานกับบ้านเราว่าไปทำงานในเวียงปุ้นกินเงินเดือนพอกินเงินเดือนแล้วเลือกส่วนให้แนวเฮ้ยป้อนี่ป้อใจเงี้ยเออเขาก็เออเลือกส่วนให้แนวกับป้อมาเนี้ยเขาไปสบายเหี้ยก็ตัวเขามันไปสบายลูกตัวส่งเขาไปทำงานสบายลูกส่งเขาเฮียนแล้วก็ทำงานเขาก็ได้ทำงานสบายแล้วนี่เขากินเงินเดือนละจะเออเขามาพกดินสินต่อมันมีไปหน่อยหนึ่งในร้อยมันจะปิกมาพกดินสินต่อสลายเย็ดยมมันจะมานั่งพกดินสินต่ออย่างเฮานี่มันถึงหนึ่งในร้อยบะหมี่ด้วยซ้ำไปหรือว่าจะมีกันน้อยเดียวเนี่ยเข้าวัดก็มาได้เข้าพระเจ้าก็มาได้ไหววัดก็บ่ได้เข้าพระเจ้าก็บ่ได้ไหว้ย่างใดเปิ่นตีก้องอุ้ยอุ้ยเออบ่ได้ไปเจ้าตู้เอิ่นเป่าเอิ่นลมบ้านนะเอิ่นเป่าเอิ่นลมบ่ได้ไปวัดเจ้าตู้เมาแกงอยู่นี่แต่งหามลุงหามครับแต่งอิดโอ้ห่าโอ้ห่าหายใจให้อิดก็เพราะว่าอย่างก็ความประมาทสะพองหกสิบแปดเจ็ดสิบแปดย่างบันไดย่างเตื้อย่างโอ้ก็ลูกก็ใหญ่แล้วหรอมันใหญ่นะมันก็บ่โปนป่อแฮก็วางแผนที่เขาก็บ่วางอ่ะมันก็บ่โปนอยู่ดีอ่ะมันก็คือมันเป็นแกงสีหน้าเออมันถึงบอกเป็นน้ำเลี้ยวเหรอก็ตัวไปบอกไปแนะนำเพื่อเขาญาติละลูกแล้วเมื่อใดตัวจะโป่งวางได้เพื่อแล้วเพื่ออย่าเออ
หลังกองคอยอฟังพ่องหลังจะโพติดดินนะสถาญาติโยมสะพ่องหลังโพติดดินนะหลังก้มไปหน่อยก็คือว่าปุ้นะจูบดินปะก็ย่างว่ามได้ยางเตื้อก้าวปึ๊ดใจแห่งกุดใจมือกุดแห่งก้าวอย่าแล้วมันเมื่อไรมันจะได้เข้าวัดเพื่อจะได้เข้าบ้านได้แล้วนอนเอี่ยวเสี่ยวนอนเอี่ยวเสี่ยวไปทางใดก็ไปได้พัดตะเวินไปตามกลางเตินนะพัดตะเวินไปตามกลางเตินนะเอ้ยก็เปิดมีการมีงานไปห้องเฮ้ยปอก็มอสตางตัวของมีแล้วมีนายโอ้ยป่อมามีหน้ามึงเอาไปหอมกระเดียวหลอนมันกระเดียวมันหลายงานแล้วมันก็เดือดอ่ะลูกเขาก็ป้อลูกเขาเมียก็ป้อเมียผัวก็ป้อผัวเห็นหรอกินต้านอย่างล้ำเหลืออ่าเอาละแหวงเขาใส่กันน้ำละสแตงกับหมีขอหน่อยอ่ะใหม่ๆมาก็ค่ะเอาข้าวๆมันก็อีไปเอาไหนมาฮือให้หมดครอบครัวเปิ่นก็ปอครอบครัวเดือดร้อนน่ะมะละโคคือลูกคือหลานผู้ส่งไปเรียนส่งไปทำงานประเดี๋ยวนี้ขอสตางค์ก็บ่ได้เนี่ยตัวบ่สงวนไว้นี่เอาฮือจนหมดนี่มีแต่ใดก็เอาเพื่อเขามีแต่ใดก็เอาเพื่อเขาก็ไม่มีอะวะมีแต่ใดก็เอาเพื่อเขามีแต่ใดก็เพื่อเขาก็หมดลืมพอได้ไปขอกินกับเขาอ่ะมันมีปัญหากับนักหนาป้าป้านนะสถาญาติโยมอาตมาจะเล่าถึงนักโฆษณานักแสดงละครท่านนึงอันนี้ถ้าตมาอู้ไปสถาของผู้จักคือพ่ออำรุงเกาสายนันพ่ออำรุงเกาสายนันเนี่ยสมัยก่อนถ้าโฆษณาใดบ่มีเสียงพ่ออำรุงจะบ่มี แสดงละครวิทยุขออนุญาตเอ่ยนามนะละครคณะเสนีบุษบกิจคณะเสนีบุษบกิจก็คือเสียงของป้ออมรุงเนี่ยเป็นเอกเลยโฆษณาคณะเสนีบุษบกิจขอเสนอละครวิทยุในเรื่องเนี่ยเสียงป้ออมรุงแล้วก็โฆษณาอย่างต่างๆโฆษณาบอกว่าในทีวีบอกว่าวิทยุเสียงป้ออมรุงเนี่ยโฆษณาขายทุกอย่างได้เงินมาก็เปิ้นมีลูกสาวคนเดียวได้เงินมาก็เอาให้ลูกหมดได้เงินมาเอาให้ลูกหมดได้เงินมาให้ลูกหมดเพราะว่ามีลูกสาวคนเดียวความรู้นี่ก็ตุ๊กเท่าๆนะโยนมาถึงอายุแกได้ประมาณสัก70ไปแกตอนนั้นถ้าจำบ่ผิดก็ประมาณสัก75นะตอนที่แกอายุ70กว่าก็ยังโฆษณาอยู่โฆษณาอย่างต่างๆอยู่ขายยาขายโฆษณาขายยาขายอย่างต่างๆอยู่ก็เป็นที่ถ้าอยากยอมใครรู้สมัยก่อนที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับนายหลวงเสด็จกาในหลวงราชการที่ตระใดกานี่นะรวมกับโทรทัศน์รวมกันเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็มีเสียงป้ออำรุงเนี่ยคอยบรรยายบรรยายภาพบรรยายว่าในหลวงเปิ้นเสด็จไปที่ไหนเปิ้นมีโครงการอย่างพ่องนี่นะเขาก็ได้ยินเสียงป้ออำรุงนี่เหมือนกันเพราะก็ยังบรรยายได้แบบชัดเจนแล้วกับภาพเป็นพระเอกโดย
เป็นนักพากย์หนังพากย์เป็นพระเอกด้วยสมัยก่อนก่อนฟอร์มรูมนี่เอาทั้งนั้นแต่ได้เงินมาก็เอาให้ลูก ได้เงินมาก็เอาให้ลูกบ้านปลายชีวิตบ้านปลายชีวิต บ่มี บ่มีเงินจะรักษาโรคจะไปหาหมอบ่มีเงินเพราะว่าเงินเอาไปให้ลูกหมดก็เลยร้องลูกมาว่าป่อขอหน่อยเหรอป่อจะเอาไปหาหมอป่อจะเอาไปรักษาโรคของป่อป่อก็ว่าลูกป่ะฮึป่ะฮึเหี้ยโอ้ยเนาะก็ถ้าว่าป่อตายก็สมบัติมันก็เป็นของมึงคนเดียวลูกป่อขอตะอี้บ่ได้ป่อจะเอาไปหาหมอหาหมอบ่ได้อ่ะลูกก็ความโลภเนาะเนี่ยเป็นว่าเมื่อพ่อแม่ฮื้อแล้วก็ความโลภก็มาครอบงำพ่อผู้เปิ้นเลี้ยงดูแล้วก็บ่ฮื้อยอมฮื้อในที่สุดก็ความอารมณ์ชั่ววูบปลอมรุมขนาดว่าเปิ้นเป็นนักพากย์เปิ้นเป็นนักโฆษณาตึงตลกโปกฮาอย่างต่างๆนะแต่เปิ้นก็มีความเครียดสูงไว้ในใจขอตังลูกก็บ่ฮื้อบ่ฮื้อบ่ว่าบ่ได้บ่ฮื้อยังด่าเพื่อนต่างหากมันก็หูบขึ้นมามิ่งขึ้นมา คนเฮานี่เมื่อมิ่งสุดๆแล้วมันพออย่าบ่หาละตามืดตามัวหมดก็เลยเอาปืนหยอกขึ้นลูกปืนโจทย์ลูกพอดีหลานเปิ้นมาหลานก็ฝั่งเข้ามาเอาร่างของคนเจ็บลงจากบ้านเพื่อจะเอาไปโรงพยาบาลบอกหลานว่าป้ออำรุงเนี่ยก็คงจะเกิดว่าลูกคงตายก็คงจะหนีความผิดอ่ะก็เอาปืนกระบอกนั้นน่ะจ้อมหยิบตัวเก่าหลานก็อันหนึ่งกันแน่หลานก็อันหนึ่งก็ขัดใจเอาหน้าปล่อยก่อนอ้างแงบอ้างแงบเนาะก็บอกตาจะไปทำตาจะไปย่านเนี่ยมาต้องห้ามตาเมื่อมาต้องห้ามตาก็ฟังเอาหน้าแบกหน้าลงคันไดปรากฏว่าเสียงปืนลั่นตำบลนั่นก็ปรากฏว่าป้อมรุงเสียชีวิตทันทีอันนี้ก็ด้วยความวิ่งความชั่วหูเนี่ยอย่างที่อาตมาว่าป้อมรุงเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเปล่าถ้าโฆษณาใดบอกมีเสียงแกโฆษณาในทีวีนะบอกมีเสียงแกนะโฆษณาบอกว่าวิทยุบอกว่าอย่างนั้นก็นะบอกว่าวิทยุบอกว่าทีวีต้องมีเสียงแกอยู่ข้างเสมอขายโฆษณาขายของต่างๆเนี่ยพวกโทรทัศน์เน็ตป้อมรุงเก่าสยนันสี่สิบกว่าปี40-50 ปีอาตมาเป็นละอ่อนก็ถึงได้ยินเสียงป้อมรุงนั่นนะโฆษณาขายยานั่นขายยานี่จนร่ำจนรวยนะได้ตังมาก็เอาลูกโมดตอนอี้พอถึงคิวตัวละไปขอจะไปหาโมดหาหมอบ่ได้ก็บ่ฮือบ่ฮือแล้วก็บ่เตื่อตาแต่ต่างหากมันก็เลยเกิดอารมณ์ชั่ววูบขึ้นมามีความประมาทเลอะเลอะเนี่ยก็คือไก่ศีลไก่ธรรมกันไปห้างศีลห้างธรรมไปศีลหลวงพ่อพยอมเพิ่นเดิมบอกว่าธรรมะบ่ปิกมาโลกาจะวินาศถ้าบ่มีธรรมะบ่มีธรรมะบ่ได้ไปฟังธรรมะบ่ได้ไปฟังบ่ได้ไปสวดไปอย่างที่ไหนนี่นะมันถึงยุ่งคนบ่เดียวเป็นโรคซึมเศร้ากันละอ่อนก็เป็นโรคซึมเศร้าคนใหญ่ก็เป็นโรคซึมเศร้าคนเฒ่าก็เป็นโรคซึมเศร้าอันใดก็เป็นโรคซึมเศร้าอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวสถาญาติโยมว่าเป็นโรคซึมเศร้าอยู่คนเดียวนั่นนะก็บ่มีธรรมะบ่ได้ไปฟังธรรมะ
จากสำนักใดบ่ได้ไปฟังธรรมะจากสถานีวิทยุบ่ได้อ่านหนังสือธรรมะก็ทำเพื่อคิดหาทางคิดทางออกบ่ได้เมื่อคิดทางออกบ่ได้ก็กลายเป็นคนบ่อู้บ่จ๋าซึมเศร้าไปยังบ่เดียวนี่ธรรมะออกวิทยุนี่ท่านญาติโยมธรรมะออกวิทยุปะเลาะปะเตอหยังญาติโยมใครฟังจังใดเพิ่นก็มีฮึอย่างสัตว์ตั้งเมืองเหนือเฮานี่ตั้งเมืองเหนือเฮานี่สถานีวิทยุมวลชนขึ้นสีขาวเฮาก็มีสถานีวิทยุขึ้น96ก็มีสถานีวิทยุขึ้น104ก็มีสถานีวิทยุวัดพระธาตุสีจอมตองก็มีหลายสถานีที่เพิ่นออกแต่บางคนก็บ่ฟังบอกว่าเสาะหาฟังที่บันเทิงดีกว่าเสาะหาเพลงดีกว่าออกไปเสาะหาเพลงถ้าเป็น40กว่าปีก็ไปเสาะหาละครวิทยุหานิยายนี่เนาะไปเสาะหานิยายแต่ณปัจจุบันนี้บ่มีละนิยายสถานีไหนก็บ่มีนิยายละ40กว่าปี30กว่าปียังมีอยู่นะนิยายละครวิทยุละครกำเมืองก็ดีละครกำไทยก็มีมันบ่มีละเดี๋ยวนี้ไปเสาะหาฟังนิยายมีสมัยก่อนอย่าน่าก็ฟังนิยายฟังนิยายนิยายเรื่องผีบ้างนิยายเรื่องคนบ้างนิยายเรื่องผีก็เล่นเอาจนกลัวฟังคนเดียวเมื่อคืนก็ได้กลัวนี่ก็มีแต่ประเดี๋ยวนี้ไปซ่อหาฟังนิยายไปซ่อหาที่ไหนก็บ่มีละนิยายบ่มีคือฟังละละครวิทยุบ่มีคือฟังพอประเดี๋ยววิทยุมันก็เปลี่ยนไปจาก AM จาก AM มันก็เป็นขึ้น FM ที่เขาฟังอันนี้มันไปขึ้น FM 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 นี่ก็ตะก่อนย่อมมีรายการธรรมะนะตะก่อนนี่ก็จะมีรายการอย่างรายการเพลง FM นี่สมัยก่อนเป็นรายการเพลงเป็นส่วนใหญ่สาระต่างๆธรรมะธรรมโมที่ต่างๆไปได้ฟังไปฟัง AM ปุ่นวปท.2แห่งประเทศไทยมันยังมี2ตี2 3ตีนะฐานอากาศฐานอากาศฐานอากาศก็หลวงพ่อมหาทรัพย์นรินทร์โทแล้วก็หลวงพ่ออย่างก็เนี่ยตั้งสันปะตองนี่นะหลวงพ่อที่เปิ้นบรรยายธรรมแต่อายุเปิ้นนักนะนะเปิ้นบรรยายธรรมเก่งเหมือนกันก็หลวงพ่ออาทรวิสุทธิคุณหลวงปู่วินานสุรพลกิติกานี่เดี๋ยวก่อนที่จะเผยแผ่ธรรมภายหลังแม่ก็เดี๋ยวนี้ก็มากลายเป็นวิทยุ AM เป็นวิทยุชุมชนวิทยุ AM วิทยุชุมชนต่างๆก็เริ่มมีธรรมะขึ้นมาแต่เป็นรายการที่มีใจฮักรายการที่มีใจฮักจะได้รายการนี้ไม่มีพาหนะกาลดไม่มีพาหนะกาโรดการังเป็นรายการที่อาสาสมัครจัดรายการกันคือความมุ่งความอยากจะฮึศรัทธาญาติโยมได้หูธรรมะธรรมโมกันนี่ศรัทธาญาติโยมว่าแต่บางคนก็ย่อมฟังเตื้อบางคนก็ย่อมฟังเตื้ออย่างอันอย่างอีก็เขาก็บาจ้างจะว่าจะใดแล้วเข้าก็เข้าวัดก็บาได้ไปเปิดวิทยุทุกฟังก็บาฟัง
เออแล้วจะว่าใดอ่ะเออบางคนก็มีความรู้ขณะนี้เวลาบ่าย3โมง55นาทีบางคนก็ปะไปด้วยนะวัดนะรอให้มันเท่าเดี๋ยวก่อนเอาแล้วเมื่อใดจะเท่าก็พอ80แล้วก็เท่าเถอะไปได้อยู่อืมอ่ะค่ะเอ้ยปากพูดแห่งเก้าก็บ่ลูกแล้วนอนบ่าย3โมง56นาทีนะสถาญาติโยมเอ้ยเอาละพออู้กันมาช่วงนี้ก็หมดเวลาในช่วงแรกของรายการแล้วเนอะอาตมาก็คงจะได้ทิ้งทวนไว้ก่อนว่าคำเดียวก้อยมาปะกันรอบที่สองรอบที่สองก็เฮาก็ก้อยมาอู้กันว่าเรื่องไอ้หยังนอสถาญาติโยมเนาะคำเดียวนะจะไปฟังมูลขึ้นหนีไปไหนเจ้าเนอกะเดียวก้อยมาปะกันลำดับต่อไปอาตมาพักโยกคำเดียวขอเจริญพรสารธรรมยามบ่ายยามแรงก็มาปะกันถึงแล้วเนอะมาช่วงหลังบ่ายสี่โมงไปต้นไปอาตมาก็ออกไปนอกไปฟังว่าฟ้าว่าฝนมีก็เนี่ยก็ย่อมว่ามีเถอะไปฟังทั้งนอกทั้งฝั่งก่อนว่ามีก็วันนี้ก็ยังบ่มาเถอะนะแต่ก็บ่ฮั่วประมาณ5 โมง 5 โมง6โมงนี่ก็ยังบ่แน่เถอะก่อนที่จะเข้ารายการของอาตมานั้นก็แจ้งสถาญาติโยมว่าในวันจันทร์กับวันกาลเนาะจันทร์หน้ากาลหน้านี่นะมันจะอาตมาก็กับหลวงลุงเนาะจะสลับซับเปลี่ยนกันนิดหน่อยก็คือว่าวันอังคารนั้นมันเป็นวันพระวันศีลอาตมาภาพก็บ่สามารถจะไปจัดรายการได้ทีนี้ก็อาตมาภาพกับหลวงลุงก็ตกลงกันว่าวันจันทร์อาตมาจะไปจัดคือเอาวันของหลวงลุงเนี่ยอาตมาจะไปจัดแล้วก็นิมนต์หลวงลุงเปิดมาในวันอังคารในวันของอาตมาภาพสถาญาติโยมเข้าใจกันเนาะวันการวันจันทร์ที่26อาตมาจะไปจัดแล้วก็วันอังคารที่27หลวงลุงจะจัดเนาะนี่ก็แจ้งกับสถาญาติโยมไปก่อนว่าญาติโยมก็ฟังแล้วก็มันยังได้เนี่ยซับกันยังได้อีนะเพราะว่าในวันอังคารมันเป็นวันพระวันศีลแล้วก็จากนั้นก็แหมกรรมก็วันที่10วันที่10ก็นิมนต์หลวงลุงเปิ้นเข้าแล้วก็อาตมาจะเข้าวันที่9อาตมาจะเข้าวันที่9แล้วก็17อาตมาก็นิมนต์หลวงลุงเปิ้น17แล้วก็อาตมาจะเข้าวันที่16นี่นะสาธาญาติโยมเข้าใจกันตามนี้เนอะแล้วของแหมกรรมก็มันจะมีแหมกรรมอันนี้วันที่24นั้นมันซ่อมมาตรงกับวันอังคารที่วัดอาตมาภาพก็มีงานเพิ่นจะฮับกะตั้งท่านเจ้าวาดท่านเจ้าวาดวัดอาตมาเพิ่นจะได้ฮับกะตั้งในวันที่24อาตมาก็คงจะได้นิมนต์หลวงลุงไว้ฮะเมาะต้องเป็นวันอังคารถ้าอาตมาก็จะมาวันที่23เอาไปจัดวันที่23แล้วก็24ก็ขอนิมนต์หลวงลุงทำกรรมนึงเพราะว่าที่วัดอาตมาก็มีงานเนาะเพิ่นจะฮับกะตั้งหลวงฮับกะตั้งท่านเจ้าวาดมันสักหน่อยตรงวันการพอดีเนาะเรียกแจ้งประธานญาติโยมนะประมาณ 3-4 การที่อาตมาว่าเนี่ยมันจะมีการสลับจะมีการสลับกันน้อยนึงในช่วงที่ตามวันที่อาตมาได้ประชาสัมพันธ์ไว้การนี้จะเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันอีจะเปลี่ยนเปลี่ยนกันแต่อีนะอยากโยมเข้าใจกันตามนี้เนาะลุงนวลครับ
เออบนเลียนไปครับกระตั้งบนพูดไปได้กะครับมันไปได้ยังไงกูอย่างนี้เออแล้วก็สถาญาติโยมก่อนตามนี้เนอะตามวันที่อาตมาได้วางนี่นะอาตมาก่อนนิมนต์หลวงลุงไว้แต่ว่าวันที่14เนี่ยอาตมายังไม่ได้นิมนต์หลวงลุงไว้เถอะแต่จะได้นิมนต์ป้นไว้วันที่14เนาะแต่อาตมา23อาตมาก็คือไปอยู่จัดอยู่เน้นก็หึตัวลุงมาตึงฟังฮั่นอยู่ละฟังเออๆๆเนี่ยกับศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาก็ได้แจ้งกับศรัทธาญาติโยมตะกี้นี่ช่วงแรกนะอาตมาได้เล่าไปถึงความประมาทของศรัทธาญาติโยมแล้วต่อไปก็จะเป็นความเครียดความเครียดอะไรอย่างความเครียดเรื่องปัญหาลูกเต้าปัญหารุมเร้าจิตใจปัญหาสารพัดปัญหาเห็นตุหลวงเจ้าวัดก็เครียดยังเครียดต้องปกครองวัดปกครองแหวบางทีก็พระเน้นเนาะอันนี้อู้ถึงความเครียดนะบางทีก็เรื่องพระเรื่องเน้นใครอยู่ถ้อยฟังกรรมอย่ามันก็มีปัญหาก็ทำให้เครียดได้บางทีก็ทะเลาะเบาะแว้งกันเดือดร้อนก็ต้องคอยแก้ปัญหาอันนี้ของตู้หลวงเจ้าวัดบางทีก็แก้ปัญหาเรื่องลูกเรื่องเมียลูกเรื่องผัวแก้ปัญหากันปะโต๊ะความเครียดฆ่าตัวเก่าตายนับประท้วนก็เพราะเครียดแล้วก็ชั่ววูบไปเครียดแล้วก็มิ่งสุดๆนั่นนะรายญาติโยมความเครียดก็เพราะว่ามันมีทางออกแล้วบางคนก็ไปโฮมควนฆ่าตัวเก่าบอกไม่มีทางออกแล้วอยู่ไม่ได้แล้วก็อยู่มาได้กี่ปีก็บอกว่าอยู่มาได้เตื้ออยู่มาได้เตื้อเครียดอันใดก็เครียดใครฟังก็ฟังที่แผ่นสปอร์ตฮะโจรเครียดกินเหล้าก็โจรแล้วไปเอาเหล้าเอาสตางค์มาซื้อกินเหล้าเนาะโจรก็กินเหล้าติ๊กๆอ่ะสถาญาติโยมว่าโจรเครียดก็บอกว่าเครียดก็กินเหล้าติ๊กๆกินเหล้าแล้วมันหายแล้วก็กินแถมหายแล้วกินแถมบางทีก็แปะเข้าจะเปิ่มก็แปะละปนมือแปะละปนมือแปะก็โหดทุกปนขอแปะเล่าที่ยิงก็มือก็ตัวย่อมมีสตางค์ก็เปิ่นตัวย่อมมีสตางค์ก็เปิ่นแล้วมาคือแล้วตัวไปเครียดทุกปนมันมาถูกโจรเครียดกินเหล้ากินติ๊กๆกินแล้วมาเอาสตางค์ที่ไหนบ่มีแปะแล้วไปแปะอย่างใดแปะก็เปิ่นบ่มีจะฮือเปิ้นทวงโคดทุกเปิ้นเล่าตะอิ่งก็ขังเอาเล่าตะอิ่งก็ขังแล้วตัวย่อมมีปัญญาจะตัวย่อมมีปัญญาจะกินนะย้อยแปะเปิ้นอยู่เปิ้นว่าคือโคดอันนี้ก็มีนะรับปัญหาเครียดสารพัดปัญหาเครียดเรื่องนั่นเรื่องนี่ไหมโอ้บางคนนี่ความหูนี่หูสูงสุดบางคนนี่เป็นนักจัดรายการก็ดีเป็นนักที่เป็นนักกู้นักยาก็ดีก็ยังบ่ป้นความเครียดเครียดเข้าก็ยิงตัวเก่าไปเมียนตะกี้เนี่ยที่อาตมาเล่าถึงป้อมรุงเอาสยนันตะกี้แล้วก็ยังมีตัวอย่างแถมตั้งเมืองเหนือเขาก็มีนะลุงทองลุงทองโคซินลุงทองเพิ่นอยู่บ้านลังกาฟ้าห้าม
ี้ก็ปกจัดรายการสมัยตะกอนวงดนตรีคณะพินศรีวิชัยนี่ลุงทองจะไปผู้นำแม่ลุงทองจะไปผู้นำแม่ที่สถานีวิทยุวพทแม่ริมเนี่ยลุงทองจะนำมาเกือบกู้สัปดาห์เนี่ยนำเอานักดนตรีจากวงพินศรีวิชัยสมัยนั้นหนุ่มเมืองไพรกาสวนโสนมนสวรรค์กาไผ่กาที่อยู่ในวงของคณะวงดนตรีคณะพินศรีวิชัยเนี่ยลุงทองจะเอามาเล่นอาตมาเป็นละออนเนี่ยจะชอบฟังวันไหนที่ลุงทองเพื่อนเอาดนตรีมาเล่นเขาจะเปิดวิทยุฟังคนก็เป็นนักยัดรายการนักอ่านข่าวการอย่างต่างๆเนี่ยลุงทองเนี่ยถือว่าโอ้เป็นนักยัดที่เยี่ยมยอดในสมัยนั้นแต่ก็ประสบปัญหาความเครียดประสบปัญหาความเครียดคือจัดรายการแล้วปิ๊กบ้านบอกว่าไปเครียดอะไรอย่างคงจะพิษกันกับคนทั้งบ้านกับหมูนะเขาก็ไม่ได้กินพอเกิดปัญหาอย่างขึ้นมาก็มาได้กินปากกินนะเข้าโรงเข้าแรงฟืนหัวตัวเก่าเนี่ยมดแท้อ่องอเหี่ยฟื้นอ่องอเหี่ยฟื้นวะนี่อันนี้ก็คือความเครียดมันประดังประเดมันแก้ประตกมันประใจมีแต่สมัยประเดียวนี่ประเดียวนี่สำนักประเดียวนี่ไงได้ใครตายไปซื้อปืนอย่าเอาปืนมายิงเนอะกบหัวมันดังไรเงี้ยได้จะกระโดดน้ำตายก็ว่ายจ้างมะก้อนหายใจก็มันจะตายมะก้อนหายใจเข้าก้อนหายใจโหมันย่อมไหวเลยเนี่ยมันจะก้อนมาเนี่ยหายใจเข้าอื้อ จะฮื้อรถโจรเนอะก็หัวมันจำหน่อยอย่างใดโฮมควรดีกว่าโฮมควรฆ่าตัวเก่าดีกว่าโฮมควรฆ่าตัวเก่าหวังจะให้มันตายไปเหี้ยสารพัดประโยชน์ขนาดสุมาเนอร์ระดับมหากันยังฆ่าตัวเก่านะสถาญาติโยมสถาญาติโยมเชื่อก่อท่านพ่อหนานมหาบุญคิดวัชรศาสตร์เจ้าของบริษัทเจ้าของฮันฮันหงพิมพ์ธาราทองการพิมพ์ที่จังหวัดเชียงใหม่ว่านานมหาบุญคิดเนี่ยสมัยก่อน ถ้าไปพิมพ์อะอย่างข้อความใดประถูกประต้องว่านานบุญคิดเนี่ยจะเป็นผู้ที่ตกแต่งสำนวนเถอะสำนวนมาต้องมาที่มหาว่านานมหาบุญคิดนี่ขายทำก็ขายอย่างก็สมัยก่อนไปซื้อทำก็ซื้อธารทองการพิมพ์หนังสือประเพณีเดิมหนังสือกู้มือนอนวัดนอนวาเนี่ยมีที่ธารทองการพิมพ์มานะว่านานบุญคิดเกิดคนพิมพ์ข้อความใดมากวดทันเนี่ยก็เปิ้นมีความหูขนาดนั้นยังว่ายิงตัวเก่าอยู่เพราะว่าความเครียดความเครียดมันปึ๊ดเดียวแล้วมันกึดใหญ่อย่ามาออกกระต้มองอเหี่ยฟื้นเหมือนกันองอเหี่ยเบิกใหญ่นะอันนี้ความเครียดต่างๆนะสถาญาติโยมมันประดังประเดเข้ามาบางทีมันก็วุ้บเหมือนกันบางคนนี่ไปว่าเปิดน้องไอ้คนนี่กินยาตายสุมาญาติโยมเนอะกินยาตายอยู่ๆกินยาตายเหงาไปเหงาบอดเขาไปว่าเพื่อกับบ้าได้นะบางทีมันไผ่บ่หูกับไผ่บางทีมันไผ่บ่หูกับไผ่ไผ่บ่หูไผ่บอกว่าความคิดความเครียดเนี่ยมันอย่างไรมันประดังประเดมาบางทีมันกระแทบที่จะมันกระแทบจะระเบิดเหมือนกันบางทีเครียดเรื่องเจ้านายเครียดเรื่องลูกน้องเครียดเรื่องเพื่อนร่วมงานเนี่ยบางทีมันก็วูบมาเหมือนกันมันสุดปัญญานะสถ
ญาติโยมบางทีเฮาจะไปวัดโอ้เกิดมาตึงจัดค่าตัวเก่าเหงาใบเหงาบอดว่าเปิ้นเขาก็ได้บางทีมันสุดบางทีมันสุดกำกึดเหมือนกันคนเท่าว่าสุดกำกึดมันบ่ฮู้จะเอาหยังมาเหมือนกันบางทีมันก็เป็นกรรมบางตาบางใจเปิ้นเหมือนกันเนี่ยที่มันเป็นกรรมบางตาบางใจเปิ้นเฮาบ่อาจจะฮู้ได้นะฉะนั้นเฮาก็เป็นกำลังใจเฮ้อทุกท่านก็ต้องไปเครียดมันเนาะเครียดอันใดก็ฟังรายการธรรมะหั่นเปิ้นถึงออกผู้แรงจางถึงสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีไหนก็ดีที่เปิดธรรมะคนดีมีโอกาสฟังดีกว่าฟังแล้วเอาไปประพฤติปฏิบัติดีกว่าอย่าไปเครียดอย่างนั่งหนาบางคนเครียดบางคนเครียดหันเครียดนี่ตุกกินตุกนอนตุกเดียวตุกนั่งตุกทำงานรับจ้างมันบ่เหมือนแบกหมอนนะกะตุกเข้าวิทแรงตุกแกงวิทตอนตุกเปิ่งปีก็เจ็บต้องตุกเปิ่งน้องก็เจ็บไส้ตุกว่าได้อยู่ตุกว่าได้กินตุกว่ามีที่ดินจะเอาใจใส่ตุกจะไปเอาสาวบ้านเหนือบ้านไปตุกซอกหาหาหน่อยก็ว่าได้สักคนตุกว่ามีไผจ๋าตุกว่ามีไผอู้ตุกว่ามีไผฟู่ตุกว่ามีไผสนจะอู้เรื่องตุกในมนุษย์เมืองคนปอว่าได้อยู่ปอว่าได้กินเปิ่นนั่งรถเก๋งแต่เฮาต้องเตียวดินเปิ่นได้ขี่เผียวเครื่องบินเฮาตุกก็คนเตียวดินตุกล้ำตุกไปตุกบอดตุกก็ตุกหิวก็หิวมีหมูตัวเดียวกับปากปืนพลื้อตุกตุกอย่างล่ำเหลือเปิงชายเมืองสิงห์ว่านั่นเนาะหัวเลี้ยวตายเลี้ยวหัวเลี้ยวเจ้าข้าตุกไปตุกบอดความตุกถ้าเราจะเอาอะไรอย่างเล่ามาปลดตุกของเราอ่ะกินนักก็เป็นตุกตัดกินน้อยก็เป็นตุกโรคกระเพาะบักกินก็บักกินก็ปากบักยากก็ใจบักดักก็ไฟบักใจก็เหี้ยวแล้วเฮาจะเอาอย่างมาเป็นสาระหน้าที่เปิ่งสาระหน้าที่เปิ่งของเฮาก็ซ่อหาอย่างก็บ่ได้คุณงามความดีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นสาระญาติโยมพุทธังสารนังกัจฉามิสะพ่องไปซ่อหาฝาผนังพวกนี้ผนังสารนังกระฉามิไปซ่อหาฝาผนังมาเป็นที่เพิ่งเอาฝาผนังมาเป็นที่อิงไปวัดไปวามันดึงซ่อหาฝาหรอกผนังสารนังกระฉามิพอเอาฝาผนังไปที่จ้างที่เพิ่งยึดเอาพระรัตนตรัยยึดเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเนาะเป็นสารณะที่เพิ่งสารณะอื่นๆที่จะเป็นที่เพิ่งของข้าพเจ้านั้นไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้าพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งข้าพเจ้าพระสังฆเจ้าเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของข้าพเจ้าแห่แต่บางพ่องมาเข้าใจว่าไอ้ที่พึ่งจะเอาหาที่พึ่งยังไม่ได้จะไปขึ้นต้นไม้ต้นตอกเอาไปที่พึ่งมันหักมาก็ลำบากสารณะไรสารณคมตั้งหลายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเป็นที่พึ่งที่ประเสริฐอันนี้ก็ฝากไว้กับสถาญาติโยมเนอร์ฝากสถาญาติโยมเนอร์เนาะช่วงของรายการสารธรรมยามบ่ายยามแรงตอนนี้ตะกี้เจเจโทรตะกี้เจเจแจ้งมาว่าหลวงลุงเปิ้นแจ้งมาว่าประเดี๋ยวนี้เปิ้นแถมสักร้อยกว่ากิโลเพื่อจะถึงจุดหมายปลายทางขอเดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยทุกการทุกท่านทุกโดนทุกคนเนอะนะครับเอาละถึงเวลาที่อาตมาภาพจะวางสายสถาญาติโยมจัดเปิดโทรศัพท์ภาพสายกับสถาญาติโยมเนอะ0837611775 0837611775ที่ไหนฝนตกพ่องวันนี้มาหรือยังที่ไหนฝนตกพ่องที่ไหนมาหรือยังเอ้าสถาญาติโยมอาตมาวางสายเฮ้อเน้อลองโทรเข้ามาเน้อ0837611775ก็ว่าปล่อยอาตมาอู้คนเดียวฮะอาตมาอู้คนเดียวของง่อมแน่มีไผโทรกันนี่วางสายเฮ้อละนะ
ว่าโอ้ท่านอาจารย์ทำบวางสายบางตัวมันสาระภาคหลังนี้อาตมาบวางสายเพราะอย่างสาระมันล้นมือสาระมันล้นแล้วก็ต้องประชาสัมพันธ์เพราะว่าไปที่มันเสี่ยงเหรอบางทีก็บอกมีโอกาสที่จะได้วางสายถ้าเวลาประจัดรายการสดนะที่เวลาอาตมาประจัดรายการสดอาตมาจะบัดได้เปิดสายเพราะว่าสาระมันล้นมือก็ต้องขังระบายออกไประบายออกไประบายออกไปเปิดแล้วเปิดอย่าเวลาหมด ตอนนี้ยังมีปัวว่างอยู่วางสายที่สถานญาติโยมเนอ้ออ่ออย่าโทรมาก่อนฮะโอ้เดี๋ยวว่าดักวีดอีน่ะเจริญปอนไม่ขาดแม่ยังโอ้แม่สมบูรณ์บ้านได้ศิลาทองนี่ก่อนนี่ก่อนนักอาถรรพ์ทั้งหนึ่งอันนี้ก็เต้าเรื่องโคโซกปะเกาก็โยกเข้าเปิดเหมือนกันเนอร์วันนี้นะวันนี้บะโต๊กเตี้ยเออหนอนะมันมาแน่นะแม่ครับนะแม่เหยพออยู่ได้แม่เหยปางไม่อายใส่ประกันมือการเพิ่นเนอะ
แม่นิตยาวางสายให้ลูกเน้นกิมวางสายให้ลูกเน้นกิมสุมาก็พอสายอื่นก็เข้ามาแม่อันนี้กับศรัทธาญาติโยมเหยอ่ะโทรมาจะเริ่มตอนอาวสาลูกแม่แม่สีกุลเอ้าตอนทุ่งแม่ฟังอยู่นี่ฟังอยู่นี่ใครหัวคนเดียวนี่นี่อ่าเออพี่กะห้ามเครียดนะห้ามเครียดนะนั่งใครหัวคนเดียวเนี่ยม่วนดีอ่ะม่วนดีอ่ะม่อเอ้าม่วนกับพังกันเต้เฮ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 ้
ู้แล้วก็รู้เออเอาล่ะสถาน15สายรู้หมดไปหมดเลยให้แม่บอกอู้เลยแม่ปิดวิทยุนอเออนั่นมันก็เลยไปกันว่องๆกันแม่เหยเอาโทรเข้ามาใหม่เนอะใส่ตะกี้โทรเข้ามาใหม่เนอะใส่ได้ก็ได้โทรเข้ามาใหม่083-761-1775นะอัน089นะนะยมบ่ต้องโทรเนอะขอบ่ต้องโทรเนอะ089นะบ่ต้องโทรเพราะ089อาตมาใจออกหน้าใหม่อาตมาใจออกอากาศเนาะโทรเข้ามา083-761-1775เอาโทรเข้ามาเบอร์083เนาะโอ้วันนี้อย่างใดฝังแม่ไอชัยประการนี่หึแม่สีทอนแม่สวรรค์เขาแม่จันทร์โสมเขาแม่มริวันเจระพีพันธ์เจริญปอนข้ามาสักการเจ้าอาจารย์จังใดแม่บอนน้ำมันฝางเจ้าโอ้บอนน้ำมันฝางนี่เนาะเจ้าแม่ยังแม่พรเจ้าแม่พรนี่เนาะเจ้าว่าจะได้แม่ตลอดเจ้าฟังตลอดเนาะเจ้าแข็งเจ้าขอบคุณเนอะเจ้าเจ้ามาละอันนี้ฝางบอนน้ำมันฝางโอ้นึกคนโทรมาเกลือแหลกเลยพี่แม่นะเอาแม่วางสายฮึกก้อมแม่กดวางฮึกก้อมโยมแม่กดวางฮึกก้อมสายอื่นจะเข้าเออขอบคุณอ่ะมาละเขานึกว่าต้องฝางแม่ไอชัยประการบอกมาอันนี้แม่พรนี่ครับบอนน้ำมันฝางมาละอันนี้สู้ๆว่าเพื่อจะโทรมาเตื้อแรกเนาะแม่เรไรบ้านอมรนิเวศโทรมาหากันพ้องกาหายแซฟไปแล้วเนี่ยแม่เรไรนี่นะแล้วก็แม่ยัง
หลายๆท่านนะที่ลูกเนนบ่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามมาโทรเข้ามาเนอะ0837611775โทรเข้ามาเนอะแล้วก็ทีมงานธรรมะใครเครียดเฮาจะโทรเข้ามาแม่บุญโทรมาก็ได้เนอะแม่อารีต้นเปาพี่สองสีโทรเข้ามาลุงนุยหลวงตานิโมหลวงตาเนอหลวงตาอาจารย์นิพนธ์โออาจารย์นิพนธ์ก็คือเติงหาเสมอเนออาจารย์นิพนธ์เนอครับผมวัดพระธาตุสะเก็ดก็ยังบ่ได้เจริญปอนแม่โทรจากไหนแม่โทรจากเมืองตาบ้านคุยหูกาเจ้าแม่ยังแม่รักคณาเจ้าแม่รักคณาเนาะคอนบ้านจะได้ไหมมาโทรหาลูกเมื่อวันฟังประจับถึงเมื่อวันเมื่อคืนน้ำมนลูกยังมีอยู่เนาะมีอยู่เนาะโอ้แม่น้ำเติมเตียงของบ้านเตียงโอ้เออเอาน้ำเข้าใส่นั่งๆเด้อเอาน้ำเอามันใกล้จะหมดก็เอาน้ำจริงเข้าใส่เด้อมันจะหมดก็เอาน้ำจริงเข้าใส่เด้อน้ำบ่ได้เข้าใส่เดี๋ยวครับต้องยูกาลบ่เอาต่อไปอ่ะครับโอ้ยินดีเด้อเอาเป็นกำลังใจให้นะครับครับเอามาละฟังก็เริ่มฟังก็เริ่มตีเสมอลำปางมาละเนอฟังเริ่มตีเสมอมาละครับครับยินดีอีเมนเนอแม่แม่ครับแม่วางสายคือกำเนอร์กดวางคือกำเจ้าแม่กดวางคือกำหนึ่งเพราะว่าสายอื่นจะเข้าแม่จะเริ่มป้อนโอ้อันนี่จากไหนฮะตำบลวังเงินแม่เกี้ยวตำบลวังเงินแม่เกี้ยวตำบลวังเงินเขาแม่ท่าวัดตะปาอ๋อแม่ท่าเนาะเออใจจิตแม่ตะปางนะแหมแม่กับฟังประจำเนาะแม่เนาะแม่ว่าจะได้ฮะน่าครับอันนี้มาได้เล่านิทานนะมันเป็นของจริงแล้วแม่อยู่ไหนเครียดเครียดนักเครียดแน่นะแม่มาได้ครั้งอ่ะต้องรับโทรก่อนเลยประกันของกำเหลี่ยวโทรมากับประกันกำเหลี่ยวบ่เอาตันเหลี่ยวตันเหลี่ยวเนอตันเหลี่ยวตันเหลี่ยวบ่ป้าใจป้าใจวันนี้เต้นเปิ้นบ่ได้เต้นเปิ้นบ่ได้เอายินดีเนอะว้าวจ้าวันจันทร์ล่ะวันจันทร์วันจันทร์แห่งกรรมวันจันทร์เนาะจ้าวขอบคุณขอสาธุนี่กะแม่เฮ้ยเอ้าใครจะโทรมาโทรมาได้เลยเนอะ011775เจริญป้อนแม่ยังโอ้แม่อินทนินแม่อินทนินเฮ้เอาแม่เนอะ
แม่อินทนินแม่อินทนินเออแม่ศูนย์น้อยอำเภอฝางเอาฝางพะละก็โทษฝางกับลำปางนี่ตีเสมอกันเด้อตีเสมอกันแม่อย่าเรินปอนนมัสการครับเป็นพันแพ้ครับอันแน่ทัด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 โอ้ท่านที่นี่ม่วนขนาดนั้นครับก็ม่วนดีครับเกี่ยวต่อไปเลาะครับอ๋อขอบคุณต้องดีครับก็ออกรายการเนี่ยดีครับก็ขอบเป็นวันเลยเนอะน่าละเอาช่วงนะม่วนขนาดเลยครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณม่วนอยากเป็นครับขอมากรังไก่ท่านนะครับอ้าวขอบคุณเนอะครับประการครับแหมละเนอะเป็นพรแท้แดมพนันอีสงพนันสีมาละเนอะนมัสการครับผมแฟนฟอนแฟนฟอนเท่แหละมาละเด้ออันป้อนันเจ็ดสีเด้อเอ้ามาแถมเด้อเวลามายังเหลือแถมนักอยู่อ้าวไปจะโทรเข้ามาแม่สีทอนเต็มจิตหายไปไหนทราบแล้วเปลี่ยนแม่จันสมมณีจักทราบแล้วเปลี่ยนแม่มอมอเจริญปอนปอนมาตรการครับอันนี้ป้อนแหนซีดแกอ๋อนี่อันผมฟังตามฟังวันนี้วันแรกของเนี่ยอ๋อแจ็คที่ไหนจับจังไม่อายครับไม่อายครับชื่อโยมหยางข้าครับกระหาครับเออฟังหูฟังหลังนั้นผู้ทำผู้ทำรู้เกาสัญการโน้นฟังแล้วให้หูปวดขนาดนั้นครับหูปวดขนาดน่ะสมัยก่อนโน้ถ้าผมถ้าการโฆษณาน่ะมันต้องมีเสียงต้องรุ่งเออแต่ผมจำได้คือยาขาดยาติดเออน่ากะน่ากะอย่างพันหัวเขาเล่าเป็นหัวพันหลวงอ้วนลงคือใช้ภาษาครับครับแม่นครับครับการนั่งมาถามครับท่านอ้าวยินดีเนอผมขอผมว่าเราขอผมจะฟังใหม่ครับครับฟังไม่อายมาละฟังถึงไม่อายมาละใช้ประการนางสาวสีทอน นางสาวสีทอนไม่หน่อยอ่ะนางสาวสีทอนน่ะมาเนอะ เด็กหญิงพรมาค่ะนี่เนาะร้องงัวแดงตอนกับแฟนเชียงใหม่ไม่ไหนเด็กหญิงพรมาเด็กหญิงพรมาค่ะเอามามาปล่อยจะโทรเข้ามาจะมาตอนนี้เนอะ0837611775แต่เดี๋ยว56อาตมาจะปล่อยละเพราะว่าอาตมาครับจะต้องไปลงโบสถ์ทำวัดอย่าเริ่นปอนนักศึกษาเจ้าแม่ยังเราไม่รอสักทีนะเจ้าหาว่าถูกเคยเห็นเขาหลายเพื่อนแล้วเจ้าแกทำมาได้โอ้ก็มันนักแล้วแม่เหยเป็นไงเจ้านักเนาะสถานไม่ได้ก็ได้แล้วเจ้าเอาปัดว่างเนาะขอโทษด้วยขอโทษด้วยครับขอโทษครับ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 ครสามอายุสังขารเจริญปอนพี่ก็พี่ด้วยพี่ชายพี่ชายจะหลับจะไว้หลายคนจะเน่าหาแล้วแม่จำสมนักแสดงเจ้าเออครับเออวันนี้คุณว่าจะไปดูรู้จักควายลมหรือรู้จักใครพี่ลมรู้จักใครบอกพี่เจ้า
ะได้ฝนตกก่อนแหมไม่สมก็ช่างตกวันสามคืนโอ้โหไปทำไมแต่ว่านะไปละปูนนะแหมก็ไปแก่ก้องแหมไปไหนวัดหลวงกะไปไปดูงานละปูนแล้วก็ไปไปไหว้สาวัดกาไล่กันนะเออกี่กุ้ง
ดียวโอ้มันแปลงตัวหนึ่งแถมหน่อยมาอย่าตัว5บาทถ้าถึงกระนั้นตัว5บาทนี่เอาไปซื้อแล้วหนึ่งเออพอเอาตีกันตัว5บาทนี่นะว่าอย่าได้คือเปิ่นกับบาได้แต่มันคูดยากเอออ้าวมีอยู่ก็อ้าวไผที่จะโทรหาตมาตอนนี้นะเออหายไปไหนบ่ล่ะแม่เออแม่สีทอนหายไปไหนแม่วรักหายไปไหนเออแม่บัวพัดกุลันยาเรินปอนเออไปพักตายแล้วเออเออเอาเอาทำตามใหม่ไปพักไปโพสภาคสายอย่างแม่พี่เออน้อไปภาคสายมาแน่เออเอาโทรเข้ามา0837611775เอาโทรเข้ามาหนึ่งอยู่ที่ไหนจุดไหนตั้งใดโทรเข้ามาไปกู้ไปกีมก่อนประเด็นนี้จะมีกระฝังแม่อายแล้วก็ลำปางด้านหนึ่งโอ้แล้วก็ที่ไหนแถมตะกี้เออนอกนั้นก็บ่มีที่ไหนสายเหนือสายใต้หายหมดเออสายเหนือสายใต้หายหมดบ่ทางดอยหล่อเฮานี่จอมตองเฮานี่ตึงบ่ได้ฟังเพราะว่าหยังสถานีวิทยุห้วยตองซักเฮาเพิ่นบ่เปิดเตื้อเพิ่นจะเปิดก็ 5:40 ปุ่นก็เลยหายแสบหายสวยไปหมดแต่ลำปางฝางก็ยังบ่ทิ้งกับเตื้อนะน้อเอ๊แม่สีทอนแม่สีทอนหายไปไหนมาๆๆแม่สีทอนงอมแล้วนะเออก็ได้เฮาจะเอ๊ะแล้วเด้อก็ได้เฮาจะเอ๊ะแล้วเด้อเฮาจะเปิดแล้วเด้อเออโทรมาเด้ออยู่ที่ไหนแฮแม่สีทอนแม่สวรักเขาแม่บัวพัดกุลันปักกล้วยกาหมดหรือยังใช่จูบแล้วเนาะแม่บัวพัดกุลันแม่สมพัดแม่ยอดจารนปอนอยู่ที่ไหนอะแม่แม่อยู่ตัวแรกจะแล้วเจ้าพระจันทร์แม่แม่จะแล้วที่ไหนนะเสริมงามเสริมงามเสริมงามไม่หนอกโอ้โหบ้านนี้จิตใจงามกู้คนเนาะแม่ยังชื่อแม่ยังรายงานตัวหน่อยแม่วินเจ้าแม่วินแม่วินโอ้โหนาจลาเออนาจลาอีหนอกโอ้ก้อยก็ใครใครก้อยก็ใครส่งเสียงตัวเปิ่นหอกก้อยก็แม่บ้านแม่นี่จ้ะเออก้อยก็ขอนท่านเออมันเคยว่าใครเคยส่งเสียงหน่อยล้ออีหนอกเออเหอะได้เจ้าตัวไอ้เนาะโอ้ละปูนไปเด้อละปูนไปนะเวียงหนองร่องละปูนไปนะเวียงหนองร่องละปูนไปเด้อฮะเหี่ยวไปสักเตี้ยวันหลังมาเหี่ยวเด้อวันหลังมีโอกาสมาเหี่ยวเด้อเจ้าเอายินดีเด้อแม่วินนี่เปิ้นอยู่เปิ้นเด้อนาจลาเสริมงามโอ้บ้านนี้เปิ้นต้องเสริมสวยตลอดเนาะ
สริมสวยได้ตลอดเนาะบ้านนี้นะคนนึงว่าบ่เฮือได้บ่เฮือได้แก่แล้วอีเด้อนะเออเสริมงามงามตลอดเจริญปอนแม่สุกแก้วคำอ้วนแม่สุกแก้วคำอ้วนสีโพธารามครับแม่ว่าจะได้หาวันนี้ฟังเนี่ยฟังอยู่แน่นอนฝนตกก็แดดแพร่แหม่เออก็มันตกนะมันมีไปตีไปตีนะมันมีไปตีไปตีแม่มันมีไปตีเป็นมันเป็นแห้งแห้งไปตีไปตีก็ขะตรงหน่อยกระตรงนะครับเอายินดีเนอร์แม่แก้วคำอ้วนนะที่โพธารามสารพีสีโพธารามสารพีไปตั้งต้นยางนะเนาะต้นยางนั่งนอกกันนะมีโอกาสแม่แจ้งเตือนถ้าเพิ่งไปเหี่ยวถ้ามีโอกาสได้ไปทางสารพีน่าจะไปแวะเหี่ยวเสือเต่าบ้านแม่สุกี้เอาเนาะแม่สุกี้เอาคำอ้วนมีอยู่ก็ถ้าบ่มีจะเอวังแล้วนะเนาะอาตมาก็จะได้เรือทำสักสองสายทำสักสองสายถ้าจะตอนอยู่เพราะว่าเครียดมาจะได้เสร็จบาเจ้าอย่างละมาจะเสร็จอย่างนี้ก็จะลวดทำวัดสถาญาติโยมเปิ้นมาท่าแล้วเปิ้นมาท่าหันแล้วสถาญาติโยมมาท่าแล้วก็เลยว่ากันเนอร์นะจะเงินป้อนเอาไว้แทนเอาจานมิ้นแม่ยังแม่พี่สมัยนางแม่พี่สมัยนางแร่แห้งชัดเอาคุณต้องกระเจ้าวันนี้บ่มีหรอเด็ดเนาะเด็ดเนาะยังบ่มีแต่ที่นี่มันขึ้นนะมันขึ้นมันขึ้นแต่มันก็ยังบ่ตกเกือบว่าไม่ร้องทั้งเดี๋ยวพระอาจารย์ตัดว่ายิ่งจะออกอีกอ๋อเป็นว่าบาจ่ายลูกเน้นจะเข้าแต่พอดีว่าเจเจว่าท่านมหาเอออย่างก็บาจ่ายท่านมหาท่านพระครูอภิวัตรเพิ่นจะเอาลำปางออกอาตมาก็เลยบาได้จัดสักคำน่าจะไปกันล้อฟังเออบาจ่ายถ้าลูกเน้นเข้าเหมือนกันจะลูกเน้นเข้าอย่างมันจะล้อฟังไม่ได้อ๋อสุขมันเข้าว่ามันขาดเคลื่อนกับไปน้อยถึงเนาะเอาไปเป็นเพลงหรอติดจังเลยเสียดายแต่เอาหน่าสมองหลังแต่เป็นเพลงไปเนี่ยเออโอ้ยสุมาเนอร์แม่เนอร์สุมาเนอร์แม่พี่สมัยเจ้าแม่เป็นกำลังใจนะเอาขอบคุณขอบคุณสาธุเจ้าเอาแถมหนึ่งสายอ๋อไปจะมาปิดตายไปมาปิดตายสายหนึ่งสายสุดท้ายสายสุดจะมาจากอะไรละเอาแล้วหมอมีไผ่แล้วนะจะมาจะลวดปิดสายแล้วหนึ่งปิดละถ้าจะมาลงจากนี่ก็จะไปทำวัดละเพราะว่าสถาญาติโยมคนมาท่าทำตะกี้ละขอบคุณทุกสถานีเนอร์ที่ได้อนุเคราะห์เพื่ออาตมาภาพลูกตัวน้อยเน้นบอกเปิ้นประตานตีเปิ้นประตานเตียนโดยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจของทุกท่านที่ไปถวายเตียนเนอร์เป็นกำลังใจคือท่านทุกท่านเนอร์ทำบุญนั่งนักได้บุญกันนั่งนักหลายๆปิ๊กไปปิ๊กมาโดยสวัสดิภาพปลอดภัยเนอร์วันนี้ขอขอบคุณทุกสถานีที่เอื้อเฟื้อเวลาให้กับอาตมาภาพรูปนี้ตัวนี้แล้วก็ขอบคุณเจเจตัวแล้วก็ทุกท่านตัวเนอร์
เอาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วฟ้าสากลโลกจงอภิบาลรักษาศรัทธาญาติโยมอันเป็นที่ฮักที่เคารพนับถือของอาตมาภาพอยู่ดีมีสุขข้อเกณฑ์เวรภัยอย่าได้มีพรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนกันจุกผู้จุกคนเนอร์จัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังปะลัง